เดี๋ยวผมรับผิดชอบนี้เอางี้คือเดี๋ยวผมโทรยืมตังค์ให้เลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง120โล5คันเฮียดำบอกจะให้ครับเอาจริงป่ะไม่พี่แคนดี้ก็พี่หมวยไม่งั้นถ้า5คันจากก็จะได้ให้มันจับคู่กันไงโอ้โหเฮียดำโอ้โหกูไปแล้วเหรียญออลลี่อ่ะพี่โคตรเท่นะก็ดูเท่นะกันตาแหกผมชอบแก๊งเขาอ่ะฟิลดี้17เนี่ยพี่17 17บอกให้เฉินสนใจเพิ่มมั้ยเพิ่มกันอะไรขึ้น18พี่เอาป่ะล่ะพี่มาป่ะล่ะแล้วเฉินส่งโลเคชั่นให้นะสิได้ได้ครับกลับมาป่ะล่ะพี่กลับมาผมจะไล่ไอ้โจออกไม่เรากําลังเดี๋ยวกูกําลังจะขึ้นซีซั่น18เพื่อนฮะรอจบเฟส2โจไม่ชอบที่หน้าพี่ไม่เหรอมันบอกไม่อันนี้อาจารย์เดี๋ยวรอน้าเข้ามาเลยรอน้าน่าจะชัดกว่าน้าชัดกว่านี่คือจะเป็นกฎเก่ากับกฎใหม่รวมกันหรือว่าไงครับไม่ใช่ครับคือผมจะอธิบายเผื่อบ้าเผื่อว่าน้าได้ไม่ใช่น้าดิเผื่อว่าจ่าเนี่ยได้ยินมาในแบบผิดๆนะครับบางทีอาจจะรายละเอียดก็ปรึกษาละเอียดอ่อนใช่ครับเชื่อจะพูดให้ฟังแบบตื่นเต้นจัดแล้วขึ้นอยู่กับไอ้น้องวิปเปอร์เนี่ยเพราะผมจะได้ไม่ไปผิดทางตอนนี้คือมันติมันคือแบบว่าตู้เสร็จจะอาวุธหรือขึ้นสภาเออแบบเดียวครับคิดใช่ให้อุ้มไปให้อุ้มไปเออน้าเข้ามาถูกใช่ไหมแล้วนี่คนดูขอเข้าน้ำนะครับปวดท้องปวดท้องขี้แล้วเดี๋ยวจ่าขึ้นสภาก่อนดีกว่าครับจะทำอะไรง่ายเพราะถ้าเกิดว่าจ่าทำงานกันเกิน5คนแล้วไม่มีคนแจ้งอ่ะแก๊งจ่าจะซวยเอาถ้าไม่ขึ้นสภานั่นแหละแล้วคือตอนนี้แม่งคือเดินไปทีสิบกว่าคนแม่งแบบโคตรน่ามันไส้เลยตอนเนี้ยดูทรงแล้วแบบอย่าลืมเขามันไส้กันเลยถ้าเกิดแก๊งจ่าขึ้นสภาไปแล้วโดนแก๊งใหญ่หรือว่าแก๊งอื่นๆตีอ่ะสภาเขาจะพอช่วยไก่เกี่ยให้ได้ครับใช่ครับถ้าสภาไม่ขึ้นแล้วโดนเนี่ยก็ยับตำรวจล้วนครับตำรวจล้วนถูกใช่ผมมองว่าสภาการขึ้นสภาดีที่สุดครับแถมอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจ่าอยากได้เงินใช่ไหมจ่าให้น้องๆจ่าไปขายยาน่าจะไวกว่าให้ผมสอนไหมได้เปิดหมดเลยเปิดได้หมดเลยตอนนี้แบ่งทีมฟาร์มแบ่งทีมแบบขายยาก็เตรียมแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจ่าอยากทำเงินจริงๆอ่ะผมมองว่าการทำยาเป็นงานที่ไวที่สุดแล้วครับในเรื่องของเงินนะใช่แล้วผมมองว่าถ้าเกิดมีเงินอาวุธก็จะตามมาเองไม่แต่ว่ากล่องดำมันซื้อจากสภาได้ไงใช่แล้วถ้าเกิดว่าทางรัฐอ่ะจ่าสามารถไปซื้อกล่องเหรียญดำได้จากสภานะกล่องละ10,000กล่องดำคืออะไรวะทุกคนมันเป็นกล่องเหรียญดำครับถ้าเกิดเราเตรียมวุฒิไม่ติดมันจะเป็นเหรียญดำมาใช่ไหมนี่ก็เดี๋ยวรอน้ำมาผมจะอธิบายให้หมดทีเดียวคือในยุคสมัยเก่าอ่ะเวลาพูดถึงเรื่องยาเสพติดของผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นมาจะดูรุนแรงใช่ไหมครับครับแต่คือสมัยนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมันเป็นการแบบว่าปล่อยปละละเลยก็ไม่เชิงครับแต่คือเป็นการขัดผลประโยชน์กันนิดหน่อยเพราะว่าที่นี่มันเป็นในระบบแก๊งซะมากกว่าเรื่องไอ้ที่ผิดกฎหมายขนาดนั้นมันเลยไม่ได้นะครับว่าไงสมัยน้าชิดาเรียกที่ข้างนอกครับเชิญเลยเชิญน้องข้างในเลยเขาบอกให้เรียกผมไปข้างนอกหน่อยครับครูนะครับผมชอบที่นี่ว่ะเออฟีลลิ่งแม่งมาบิลลี่มันเป็นที่ของเขาอยู่แล้วตัวเนี้ยนึกถึงสมัยที่แบบกูเดินชนน้าดาวอ่ะแล้วน้าดาวหาเรื่องขู่จำได้ตอนเนี้ยอะไรนะตอนนี้คือแบบเขาแบบนาดาก็ลองมาเดินชนกูอย่างนี้หรอจำได้นะเขาจอดมอเตอร์ไซค์5คันหน้ากระดาษเขียวเดินชนนิดนึงบอกเฮ้ยมึงเก๋าเหรอแล้วน้องเขาก็วิ่งมาเปิดผมก็เลยชน1-5ใส่เขาแล้วคือเป็นไงก็โดนผมต่อยร่วมไป4ตำรวจมาจับผมกับจางเขาไปแค่นั้นไม่พูดเยอะเดี๋ยวเก่าชิบหายนิดนึงคนมีประวัติก็อย่างนี้ไอ้คนที่โดนอยู่นั่นคือไปไหนหมดละก็นาดาวไงหนึ่งอันนั้นนะนาดาวอยู่ไหมนาดาวนาดาวอยู่ที่นี่แล้วช่างโอ้โหมีไงมีนาดาวนะกำหมัดนะผมชอบนะฟิลลิ่งแกงเขาแบบรู้สึกดีอ่ะเออคือไม่เจอพอมาเจออีกรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีเลยอ่ะอารมณ์แม่งมาเลยแล้วที่เราคิดสภาพเลยเขาทำอาวุธกันมาเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปตีเงี้ยเหี้ยโคตรเดือดเลยเว้ยว่าไปน้าสวัสดีครับเอานี่อ่ะน้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้าคุณชุระดีกว่าน้าเอ้าโทษน้องผมใครวันนั้นครบแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนทีนี้คือแบบละเอียดยิบไปนะก็คือในคือต้องบอกก่อนว่าจ่าฮอปอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าจ่าเลิกได้แล้วจ่าเบลีต้องบอกก่อนว่าจ่าฮอปอ่ะโชคดีนะที่
มันมีความโชคดีโชคร้ายเลยว่ะจะเข้าไปโชคดีที่จะขึ้นสะพานในช่วงนี้เพราะว่าเรามีการปรับโครงสร้างประชุมกับน้าไปค่อนข้างเยอะมีการปรับเปลี่ยนจุดบกพร่องอันดับแรกเลยก็คือแกงที่ขึ้นสะพานมันเนี่ยคือเขาต้องการที่จะหาเงินให้ไวกว่าการเป็นประชาชนธรรมดาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามีจำนวนสูงกว่าประชาชนปกติแล้วก็จะใช้เลสคีย์เพื่อที่จะทำยาที่มีราคาสูงแล้วก็ต้องไปหลบหนีกับตำรวจเราเองแต่ทีนี้มันก็จะมีแก๊งประเภทที่ว่าสองสามแก๊งที่เขาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมาก่อนหน้านี้เขาจะมีปัญหาและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยึดอำนาจในการขายยาจุดสิบทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์แล้วเป็นเรื่องราวระหว่างแก๊ง A กับแก๊ง B เกิดขึ้นกันระหว่าง2แก๊งคือแก๊ง A เนี่ยก็จะแบบได้เปรียบจัดๆเลยขึ้นมาก่อนได้ขายก่อนรวยเละเลยแก๊ง B ที่ขึ้นมาแล้วจะใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ถูกเอาเปรียบโดยที่ตามไม่ทันก็กลายเป็นคือคนที่เติบโตแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆคนที่มาใหม่ก็คือตามไม่ทันจริงๆทีนี้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันไม่เรามันไม่ถึงหูผมไม่ถึงหูนะดีลามาสักพักใหญ่ๆจนทำให้แบบมีการร้องเรียนหรือก็มีการมาถามกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของเราด้วยของทางฝั่งสภาด้วยว่าไม่จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆมันควรได้รับสิทธิ์แบบนี้เท่าเทียมกันทุกแก๊งทีนี้เราก็ปรับโครงสร้างใหม่โดยที่ว่าแก๊งที่ขึ้นเนี่ยควรได้รับสิทธิ์การขายแบบนี้การหาเงินแบบนี้แทบทุกแก๊งเนี่ยคือต้องเท่าเทียมกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นแล้วแต่คนที่โดนที่ถูกกระทำเขาอาจจะมีมาร้องเรียนบ้างมาขอความช่วยเหลือบ้างขอความไกลเกลี่ยบ้างแต่บางแก๊งก็อาจจะยังไม่มีซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ทุกแก๊งเนี่ยรู้เท่าเทียมกันหรือเปล่ารู้กฎเหมือนกันแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผมแนะนำท่านสมมติว่ามันมีการช่วยเหลือจากสภาณตอนนี้แล้วขึ้นสภาก่อนมันจะสามารถหาเงินได้ไวมากมันจะเดินสะดวกกว่าถูกแต่ข้อเสียก็คือเราก็จะถูกเพ่งเล็งซึ่งช่องว่างช่องโหว่มันค่อนข้างเยอะครับแต่ก็คือกฎยังเหมือนเดิมอย่างที่ผบ.บอกผมว่าถูกต้องคนที่10ก็10จบที่ 300,000 แต่ถ้า11 12 13ก็คือคนละ 300,002 ให้ 303 306มันจะเพิ่มไปทีละ 30,000 ทุกครั้งไม่ใช่หมายถึงว่าเพิ่มจากเก่านะเพิ่มใหม่เลยเพิ่มใหม่ยกยอดเก่ามา 300,000 แล้วก็บวกไปอีก 30,000 คนที่12 300,000 ยกมาเป็น 303 ก็บวกไปอีก 30,000 ก็เป็น 306 309เนี่ยแต่ทีนี้ในการตีเหรียญแก๊งขึ้นเนี่ยโอกาสติดไม่ได้ 100% ครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น 300,000 หรือ 400,000 หรือ 500,000 เราไม่รู้ฮะถ้าสมมุติจะมีกำลังคนที่เยอะขนาดนี้ผมแนะนำขึ้นก่อนก็ดีครับอย่างน้อยขึ้นแค่10ไว้ก่อนถูกต้องครับมันจะได้เราก็รีบทำเลสทีมันจะได้สิทธิ์มากกว่าประชาชนธรรมดาผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะถ้ามองถึงเรื่องการหาเงินแต่อย่างที่ผมบอกวิธีการขึ้นแบบนี้คือมันก็ถูกเพ่งเล็งแล้วก็ช่องโหว่มันค่อนข้างเยอะช่องว่ามันค่อนข้างเยอะในการที่แก๊งอื่นเขาหมั่นไส้เราแล้วต้องการจะตัดศิลาแล้วถ้าผมขึ้นไปงั้นแล้วผมโดนอย่างนั้นนะโดนอะไรอ่ะโดนกดจากแก๊งที่มีอาวุธครบมือแต่คือพวกผมคือขึ้นสภาใหม่ปุ๊บแต่คือผมยังไม่มีวุฒิกันสักคนเลยดูเป็นเรื่องไปเราจะถูกต้องครับมันจะเป็นเคส by เคสมันจะกลายเป็นเคส by เคสแต่พูดตามตรงถ้าเกิดจ่าไม่ไปเหยียบเท้าใครไม่มีใครใช่ใช่จ่าเขาคิดอย่างนี้ว่าจ่าก็ไม่ได้จะเหมือนเดิมครับจ่าถูกต้องครับใช่ไหมคือถ้าไม่หาเรื่องเรื่องก็จะไม่มาหรอกเพราะแบ็กเซนสั้นตอนนี้เขาขึ้นมาเขาก็ไม่มีอาวุธแต่เขาก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครมันก็เลยไม่มีเรื่องเขาก็อยู่ทำงานของเขาโดยผ่านสภาครับมึงดูไอ้ข้างๆตัวข้างๆที่ดูบุรีอ่ะไอ้พวกเนี่ยตัวมีปัญหาที่สุดแล้วถ้ามันไม่ถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วใช่ไหมรู้ว่าจะบ้างมึงผมก็โล่งใจไม่จ่าผมบอกก็โล่งใจผมจะบอกให้ว่าช่วงเนี้ยเขาโฟกัสแรงเว้ยนะจ่าใช่ครับจ่าเขาก็เลยไม่ค่อยแบบว่าอัดเรื่องหนักเข้าหาตัวเองมากส่วนใหญ่ทรัพยากรเขาเสียไปเยอะมากปัญหาน่าจะมีเรื่องจุดยาครับถ้าจ่าขึ้นสภามาแค่นั้นเลยพวกแก๊งอำนาจแหละพวก NTO NTR ไม่มันไม่ใช่มีจุดยาครับมันต้องแย่งกันขายเดี๋ยวจะบอกให้เลยว่าจะมี3จุดคือถ้ามึงรีบขึ้นได้มันดีตรงที่เดี๋ยวจบจากเฟสเนี่ยเราจะจัดเป็นตารางเลยฮะจะจัดเป็นตารางแล้วก็มันเราไม่ล้ำเส้นกันนะคือวันนึงจะกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราขอเรียกประชุมได้นะได้ก็เดี๋ยวต้องประชุมคุยกันอีกทีนะครับจ่าถูกครับแต่จ่าก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติแก๊งไหนอ่ะที่มันมีแบบว่าที่เหมือนที่เฉินมีอ่ะเรียกว่าอะไรนะนึกไม่ออกว่ะความเหี้ยไม่ใช่ครับไอ้ที่น่าเคารพหรือเป็นแก๊งที่ใหญ่อ่ะมันก็จะมีพาวเวอร์ในการใช่ผู้ทรงอิทธิพลอ่ะมันก็จะได้กำคุมอะไรสักอย่างไว้ก็เหมือนเดิมแหละจ่าที่อยู่มา
ได้แต่ก็ไม่มีใครไปหาเรื่องใครก่อนนอกจากเรื่องมาหาเราแล้วก็เหมือนเดิมโอเคตามแล้วก็จะมีวิธีนึงที่ผมอยากจะแนะนำถ้ามีความอดทนมากพอคือมันจะมีบัตรเขาเรียกว่าบัตรอันเจลครับจะไม่ใช่การจ่ายค่าประกันตัวแต่เป็นการลดเวลาจำคุกซึ่งถ้าสมมติว่ามันจะใช้ได้ต่ำสุดเหลือ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยจำไม่ได้5ครับพี่5ครับถ้าสมมติแล้วในส่วนของนั้นแพงมั้ยมันแพงมั้ยไอ้บัตรอันมันก็ตกนาทีละ100นิดๆแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการลดในจำนวนที่เยอะมากราคามันก็สูงมากเช่นกันผมถึงบอกถ้าสมมติเรายอมลูกตดที่รักได้จะอ้วกอ่ะผมแนะนำให้ติดดีกว่าเพราะว่ามันใช้ตัวค่อนข้างสูงแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเป็นรามันคุ้มค่าเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นเพื่อเป็นไม่หรอกพี่ดำครับพี่ดำครับขอพูดหน่อยพี่ดิก็คือไอ้ที่ดำพูดนะครับมันก็เป็นอีกเหตุหนึ่งว่าจ่าจะไปทำอะไรมากกว่าแต่ถ้าจ่าอยู่ในนี้แล้วอยากจะขายยาจกปูนอะไรพวกนี้แล้วน้ำหนักอ่ะผมแนะนำให้มันบัตรดีบัตรดำครับแค่บัตรเกียร์บัตรพี่โรยดำผมจะบอกไว้ก่อนว่ามันใช้อะไรได้ไหมก็คือบัตรดำอ่ะจ่าคือมันเหมือนบัตรลดเวลา270เจลไม่ใช่ติดอาหารไอ้เหี้ยก็เหลือแค่ห้าจะตายแล้วไม่ครับจะหาร2 270จะหาร2ก็คือหาร2ช่วยทุกอย่างงานต่อก็คือ15 270มันก็จะทำงานสะดวกขึ้นใช่ครับเพราะถ้าสมมุติใช้บ่อยอ่ะไม่ไปวะเจลว่ะผมว่าถ้าสมมุติอย่างที่เฮดบอก270นะบัตรเจลเอาไว้คดีแต่ยังไม่ไปคดีใหญ่แล้วบัตรเจลนี่คือต่อคนหรือว่าต่อต่อคนครับต่อคนเท่านั้นครับจ้าแต่บัตรดำเนี่ยมันจะเป็นคือบัตรเจลอ่ะพกไว้ติดตัวไม่เสียหายครับมันติดได้ตลอดเวลามันป้นไม่ได้แล้วก็ไม่มีน้ำหนักแต่บัตรดำเนี่ยมีจำนวนหมดอายุมีวันเวลาหมดอายุมีอายุความแต่ถ้าสมมติว่าจ่าคิดว่าจ่าขายยากระหำกระหน่ำเลยคุ้มครับแนะนำไปทำติดไว้อย่างที่ผมบอกแล้วถ้ามีบัตรแก๊งด้วยมันจะลดเรื่องค่าหมอค่ารักษาของตำรวจที่อาจจะมีปัญหาใช่แล้วผมบอกเลยมาอาจจะดูลดไม่เยอะนะนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าสมมติเอามารวมๆกันทั้งแก๊งแล้วหลายๆครั้งอ่ะมันก็เป็นระยะยาวครับใช่ระยะยาวครับเพราะว่าการฝากมันก็จากการฝากกล่องช่างดีนะคนดูฝากไว้สักพันรอบการต่อพันรอบนะครับมันอาจจะลดแค่รอบละ50แต่คือถ้าพันรอบก็คูณไปถ้า 50,000 แล้วจริงจริงใช่ครับมันรับเพื่อพันรอบเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะผมจะบอกให้จริงเราจะดูว่ามันเยอะนะแต่จริงมันแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวหมดเลยทุกอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันแลกมาด้วยเงินนิดเดียวครับแต่มันมีผลระยะยาวมากใช่ครับอ้วนนะโดนต่อยโดนทรงละนั่นดิแล้วก็จ้าครับที่ไอ้ดำพูดอ่ะผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าสมมติขึ้นแข่งก่อนก็ดีแล้วก็ไอ้มันจะมีกฎของสภาอยู่ที่ห้ามคนนอกช่วยอ่ะอันนี้ผมพูดตรงเลยจ่าตรงนี้มันทำไม่อยู่นะเอาเหมือนบอสไม่อยู่เลยตรงนี้เลยถ้าจ่าทำให้มันเงียบๆอ่ะมันก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีปัญหาใช่ถ้าจ่ารู้ว่าเด็กของจ่าเอง2คน3คนอยู่ตรงนี้ก็ใครจะรู้อ่ะถูกมั้ยล่ะให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ครับทีนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ตัวเมืองเนี่ยมันอำนวยความสะดวกมากขึ้นกับความสืบสวนคือเวลาเราคลิปอะไรเนี่ยเป็นรูปไอเทมมันก็เห็นทุกอย่างทีนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากเพราะว่าถ้าสมมติเราโดนซักขึ้นมาแล้วเนี่ยหลักฐานเราไม่เพียงพอที่จะโต้แย้งในหลักฐานคาตาของสภาเนี่ยเราโดนนะซึ่งมันมีแก๊งหลายแก๊งมากที่โดนปรับไปแบบโอ้โหรวมๆเป็นล้านนะมั้งถ้าเกิดจะอยากได้ของไวๆอ่ะผมแนะนำน้องผมคนหนึ่งนะมันชื่อฟินว่ามามันโดนแบนไปแล้วโอ้ยเหี้ยเอามาทำเหี้ยอะไรล่ะนะต้องคือไวเลยจะพูดว่าอะไรวะไอเรื่องคลิปคงคลิปของอาจารย์น่าจะรู้อยู่แล้วโถตำรวจเก่าโถเลี่ยมจ่ามีเยอะอยู่แล้วต้องไงรู้อยู่แล้วล่ะก็กลมเลี่ยมผมยังจำที่ผมยังจำสมัยจ่าน้องเที่ยวกระบองมาขายผมได้อยู่เลยมึงอยากอธิบายมันเยอะอยากอธิบายมันเยอะถามก่อนดีกว่าจะอยู่กี่วันเอ้ยอยู่นะรอบนี้มาจัดเต็มขนาดไม่ต้องพูดมึงพูดมา3ปีแล้วสามเดือนยอกมึงจะอยู่กี่วันอ่ะมึงตอบมาก่อนเฮ้ยอยู่ยาวนะผมบอกงานมันไม่เนี่ยดีแล้วไงมึงเอาเขามาใส่เสื้อผ้าแบบมึงเนี่ยฮะสุดท้ายทิ้งน้องมันน่ะน้องงานน่ะมันทิ้งตามผมมาอีกเรื่องนึงครับจ๋าสวัสดิการของสภามีส่วนลดในการซ่อมรถแล้วก็รักษารักษาโรงพยาบาลใช่ทุกอย่างทุกวันไปก็โดนเต็มตลอดใช่ผมแนะนำเว้ยจ๋าจริงขึ้นสภาก่อนดีกว่าระยะยาวครับโอเคผมอยากเห็นเสื้อกั๊กจ๋าแล้วก็โลโก้จ๋ามาตั้งนี่ไงเฉินบอกว่าเนี่ยมีไว้ดีกว่าไม่มีเสมอเท่ผมใช่ครับมีเหลือดีกว่าไม่ขาดอย่างนี้ก็มันก็มีไว้ก็ไม่ได้แย่ปัจจัยในการดำเนินแก๊งหลักๆเลยคือเงินครับมาไวไปไวใช่เหมือนเดิมครับจ่าฮอปเหมือนเดิมเลยใช่ครับทุกอย่างสำคัญสุดล้านหนึ่งใช้4ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าตั้งแต่ตอนยุคนี้อย่างที่เราใช้ไม่เป็นเรื่องก็เหมือนกันครับเหมือนกันหมดคือต้องบอกก่อนใช่เงินสมัยก่อนไม่สมัยก่อนคือเราใช้คำว่าเมื่อตอนยุคนี้มาแรกๆ
เงินหายากมากจนทุกวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตมาคือค่อนข้างที่แบบมีผู้เล่นใหม่นะครับคนที่มาใหม่ตั้งเนื้อตั้งตัวค่อนข้างสูงใช่ก็สบายกว่าผู้เล่นเก่าๆที่อยู่กันมาก่อนแต่ก็ต้องมาเป็นฝ่ายตามมากกว่าว่าจะเป็นการทำงานที่ง่ายขึ้นกระชับปองแปลว่าเกิดไม่ต้องห่วงครับเต้นแล้วไว้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเมืองผมตั้งแต่ที่เนี่ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ทุกอย่างสะอาดหมดว่าปะทุกคนได้คุยกับน้องแล้วว่าตอนนี้ก่อนหน้านั้นก็คือคุยกันนะว่าเฮ้ยเราจะไปไหนกันเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะเลือกบินเข้าประเทศไหนสุดท้ายน้องมันบอกว่าก็เลือกที่นี่ก็เลยตามน้องมันมานั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าก็คงลงที่ประเทศนี้แหละประมาณนี้ไม่เจอกันมานานไงจะให้เล่าอัปเดตก็สงสัยนิดนึงขอแทรกนิดนึงครับแก๊งจ่าชื่ออะไรครับแก๊งจ่าชื่อเอาชื่อย่อหรือชื่อยาวอ่ะเอาชื่อเต็มก็ได้ครับ Sun of Anarchy ครับมันแปลว่าอะไรครับ SOA ครับผมตัวย่อจะ SOA ลูกของอะไรไอ้ที่ทาสีบ้านไงลูกของอาชีพหรือเปล่า SOA บ้านที่ชื่อ SOA ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอตอนขึ้นสะพานแหละมันก็น่าจะชัดขึ้นพี่เฉินจ่าเล่าให้ผมฟังด้วยนะมีแก๊ง MC แก๊งด้วยนะครับใช่คือตอนเนี้ยเขามาแก๊งเดียวเขาดิไม่ใช่ครับเมื่อวานผมอยู่กันที่คลับเฮ้าส์กันอย่างเงี้ยอยู่กัน 4-5 คนสักพักเขาใส่เสื้อ MC เดินเข้ามาเปิดจ่าเลยเหรอไม่เปิดไม่เปิดคือเขาก็มาเหมือนเขามาแนะนำตัวมากกว่าว่าเฮ้ยเขาเป็นคลับ MC เหมือนกันที่บินมาประเทศนี้มีลูกใช่แล้วซึ่งเขาก็เขาส่งรองประธานมาส่งบีพรีเซนต์มาเขาบอกเอาแล้วผมจะได้เจอพรีเซนต์คุณเมื่อไหร่เขาบอกเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะมาทำรถน้องเฟียวเฟียวเดี๋ยวรอดูไอ้จ่าอะไรเงี้ยว่าเป็นไงครับนะมึงขึ้นสภามึงได้ทำสูตรมึงได้ทำเสื้อที่มันเหมือนใครด้วยนะโลโก้ผมไม่ต้องการสูตรผมต้องการแค่เสื้อกั๊กนะเสื้อกั๊กมึงอ่ะมึงใส่โลโก้เลยเสื้อของเสื้อของจ่าเองโดยเฉพาะนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่น้องๆมันต้องการนะก็คือแม่งสิ่งนั้นแหละถ้ายังไม่มีตอนเนี้ยสำหรับคนในสภาแสนละหมื่นคนนอกแสนละสองหมื่นสนไหมแสนละหมื่นปล่อยกู้สภามีปล่อยสภาปล่อยกู้ด้วยปล่อยกู้ครับปล่อยกู้แล้วระยะเวลาขึ้นสภาแล้วค่อยกู้ดีกว่าผมว่าแล้วมึงจะพูดทำไมล่ะกูจะหาเงินถูกไม่แล้วกำหนดระยะเวลาไหมนะคืออันนี้ผมต้องเข้าที่ประชุมกับเด็กๆกับน้องๆผมไปแล้วว่ามาโอเคกันไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าเอามาแล้วเราจะส่งเขาไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแสนละหมื่นแล้วผมเอามาสามผมแนะนำตรงเลยวันนี้เนี่ยรออีกสองวันครับสองวันนะวันที่29เผื่อแก้ปัญหาได้นะโอ้โหแก้ได้ชัวร์พลังแฝงแต่ต้องบอกก่อนว่าเมืองผมอะไม่ใช่แบบเปทูวินครับเราไม่ได้เปิดขายเพื่อที่แบบเอาเงินออกขนาดนั้นคือแบบว่าเรามีเป็นเวฟเราก็ลดระยะเวลาใช่แต่คือร้านนี้เราไม่จำกัดเราก็เป็นระยะเวลาแทนซึ่งผมพูดได้เต็มปากว่าต่อให้จ่าเติมเป็นแสนเป็นล้านสุดท้ายแล้วไม่เล็กไม่นานหรอกครับสุดท้ายก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้ครับจ่าเป็นที่อะไรไม่ใช่เพื่ออะไรเมื่อกี้ให้ดาบอกเป็นเวฟหรอที่มัน200อ่ะเฮีย125ด้วยถูกเฉียบเยี่ยมเลยไม่เคยครับจริงๆอย่างจริงๆคือผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะจ่าแต่ไม่ค่อยเจอผมนะนานๆเพราะว่าใช่ใช่พูดบัญชาการก็ถึงวันนี้เกียร์บอกว่าผบ.ดำมาด้วยเราก็เฮ้ยโทรตามมาหน่อยอยากเจอไงเก่าแก่นะเดี๋ยวนะทีละถ้าผมกู้ 300,000 ผมต้องใช้คืนภายในกี่เดือนเอาแล้วหลังจบวันที่29นะกี่วันอาทิตย์เดือนอาทิตย์ดีกว่าจับเดือนอาทิตย์เหรอยาวไปอาทิตย์ดีกว่าผมจะได้ไม่ผมจะได้ไปตัดสินใจกับน้องๆว่าถ้าเอามาเพื่อให้แก๊งมันโตเนี่ยให้ไม่ใช่แก๊งเนี่ยผมคือขับถ้าเอามาเพื่อให้ขับผมโตเนี่ยน้องมันจะใช้เวลาขนาดไหนที่จะคืนได้คืนจะพาได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวได้ไปคุยกันอีกทีนึงไปคุยกันให้ดีๆดีกว่าว่ามึงจะอยู่กี่วันให้อยู่นะวนกลับมาคำถามเดิมเฉยอยู่เห็นแก๊งเขาทุกคนนะบอสผมก็ยังติดใจเรื่องคำนี้อยู่ครับมันบอกกูจ่าไปตอนไหนไม่รู้ไงมันบอกกูมาตั้งแต่รู้จักมาเนี่ย6รอบไม่เคยเกิน2อาทิตย์เฮ้ยนะวิจัยหลายเดือนเราแล้วหลายเดือนเนี่ยนั่นอยู่กับผมตลอดนะฮะเรนเล่พูดไปดิให้น้าเขารู้หน่อยหลับแล้วมั้งเออมึงจะกู้มึงจะอะไรมึงค่อยว่ากันจะกู้แต่คืออยากรู้ระยะเวลาว่าอากี่อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยเรียบร้อยยังเริ่มต้นเดี๋ยวค่อยมาคุยโอเคนะตรงนั้นเรียบร้อยตรงนั้นเนี่ยทุกคนต้องการพักผ่อนแล้วผมดูทรงแล้วเดี๋ยวก่อนผมขอพูดดักก่อนจ้ะไอ้ตัวเมื่อมีการนำเสนอแบบนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับจำนวนมันจะมีประเภทที่แทรกขึ้นมาเพื่อยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าแถวนี้แหละจ่าจะไปลงเรือนะเพราะจ่า
อาจจะโดนบิดมันจะมีทักทางนึงมาในรูปแบบไหนอะโดนบิดในรูปมาในรูปแบบที่แบบเนี่ยเฮ้ยเสนอดีกว่าสภาผมได้นะเสนอดีกว่าสภาให้เงินเยอะกว่าระยะเวลานานกว่าด้วยอะไรเงี้ยถึงเวลาจริงอาจจะดื่มไม่รู้ตัวไปอยู่กันมานานนี่มันสลายไปแล้วแม่งอยู่กันมานานจริงพี่ดาเมื่อกี้จ่ายเห็นมุมไหมเมื่อกี้ดีผมสลบอะเป็นมะเร็งแล้วดูเถอะโอเคโอเคได้ตามนั้นเดี๋ยวฉันเลยเมื่อกี้ว่างจังเลยตกใจเลยตกใจเลยจริงพี่ดำแล้วคำว่าโดนบิดคืออะไรอ่ะอาจจะโดนบิดในรูปแบบไหนก็สมมติว่ารถอันดับสองคันหนึ่งมูลค่ามันอาจจะในการขายอาจจะ200,000ใช่ไหมทีนี้คือจ่าบอกจ่าไม่ต้องการใช้เงิน200,000นะจ่าต้องการแค่แสนเดียวฝากรถไว้ก่อนได้ไหมเอามา100,000สามวันเดี๋ยวมาเอาคืนจ่าไม่ได้รถคืนไอคนที่เอาไปอาจจะได้อันดับสองราคา100,000ราคา100,000มันอยู่ที่เรียนอยู่ที่คมไม่ได้มาจ่าแล้วคนใกล้ตัวแต่ถ้าคนใกล้ตัวทำกันก็ไม่รู้ดิคงไม่มีหรอกมั้งเอาไว้ว่าถ้าจะมีปัญหาพวกนี้เนี่ยบอกเพื่อนๆผมได้น้องๆผมเนี่ยไอ้ดูไว้อ่ะมันโปรเทคให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับโอเคได้ครับใช่เพิ่งมาผมโปรเทคอยู่แล้วใช่เพราะผมไม่ทำแก๊งใหม่เลยแต่ถ้าขับครับถ้าสมมติขับโตใหญ่โตแล้วอ่ะผมอาจจะคืนคำก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะไม่แต่จริงผมอยากเห็นขับจ่าแม่งแบบว่าต้องใหญ่โตก่อนรอดูใหญ่นะจริงผมอยากเห็นจริงไม่ต้องห่วงจ่าโอเคแรงช่วยกันได้จะเร่งจะรีบโตให้มากที่สุดจ่าอยากได้เงินเยอะแต่ว่าอยากได้เงินไวอ่ะจ่าก็ต้องจะต้องส่งคนนะคนนั้นน่ะผมดูแล้วน่าชอบใช่ครับเงินน่าจ่ายหนักด้วยกระเป๋าก็มีอยู่ 2-3 คนนะครับผมน่าชี้ไหมล่ะชี้แล้วน้องๆเขาจะรู้สึกยังไงโอ้โหเห็นเขาเป็นอะไรไม่คือไปดูแลคือไม่ใช่กูให้ไปดูแลไปดูแลนะไงต้องดูแลคอยดูแลคอยแบบว่าไปบาร์เอาเบียร์ให้อะไรเงี้ยไปร้านอาหารไปเอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยจ่าก็ต้องเหล่าคมจ่าก็ต้องเหล่าคมบอกให้คนอย่างเงี้ยเหล่าคมดีๆก็เรียบร้อยใช่ซะจ่าไว้ใจคนง่ายเลยดิเรียนก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ยังไว้ใจอยู่คือเราเห็นเป็นคนเก่าแล้วก็ไว้ใจเราให้ใจเต็มอ่ะวันนี้แหละถ้าไม่เจอสาวๆของแข้งจ๋าเมื่อไหร่เนี่ยยังไงไปปิงปังสปาร์คเมื่อไหร่เนี่ยเดินเข้ามาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยไอผมอยากให้เขาแนะนำตัวแต่ผมอยากรู้เหมือนกันที่รักเดินหน่อยที่รักโอเคมันคือย่อชื่อย่อเด็กเก้สวัสดีครับชื่อต้องมีครับจ้าไปเรียกคนสเปกคนต้องมาผู้หญิงแล้วผู้ชายไปตามชื่อเหมือนพี่ผมเลยอ่ะพี่ผมชื่อลูกหมาคนไหนชี้เรื่องพี่เฉินไม่ได้อ๋อพี่เฉินแนะนำตัวพูดตามตรงแล้วนะเออที่พี่เฉินที่จะบอกให้แนะนำตัวเออทำไงนะเขาเล่นชื่อเสียงจะปนเปี้ยวนะนักติดตามน่าจะนักประเทศแล้วนะอะไรนะอ่ะคนไอ้อีกคนนึงอันนี้น้องผู้หญิงเขาจะกล่าวว่าจะให้มาดูแลเรื่องเงินแหละเพราะว่าผมมีแต่ผู้ชายไงคือถ้าผู้หญิงมาแบบพวกเป็นเหรันยิกมันก็น่าจะโอเคอยู่มาดูแลเรื่องสภาพการเงินของแก๊งเหรันยิกแน่นอนอ่ะเข้ามาไอพี่ติชาแนะนำหน่อยเขาอยากรู้จักพี่ครับติชาครับโอ้โหสเปคโคตรเท่ชื่ออะไรก็นะครับจ่าสองคนชื่อเหมือนพี่ผมเลยอ่ะติชากับติชูติชาหมีค่ะเมื่อกี้เขาแนะนำตัวแล้วครับใช่ใช่รู้ได้ไงแนะนำตัวแล้วจ่าธรรมดาเขาใส่เสื้อไม่จ่าเอาผู้ชายเลยผมอยากรู้อ่ะได้ไอโพสสเปคไปตามข้างนอกมาเอาไอเขียวประตูอยู่มาด้วยเหรอไม่ใช่ตอนแรกผมมองไปไม่ใช่เลยเหมือนจริงไม่ใช่อยู่นะไม่ใช่ทักเหมือนแต่ไม่เขียวแล้วแต่ลืมไปไอ้เขียวไม่ใช่แนวนี้เหมือนเออเหมือนอยู่นะคิดถึงพี่เขียวเลยจะทักอยู่แต่กลัวเขาเสียเซลล์เลยอะไรกบยังเข้าไปบ้างเลยข้างนอกอะตั้งแต่ซ้ายมือเลยดีกว่าซ้ายมือผมอะริมกำแพงใกล้ๆจ่าผมเชิญครับไม่ใช่เดี๋ยวเขารู้จักกันเพิ่มประเทศแล้วมั้งหน้าที่เขาโถยังเขาเอางี้ดีกว่าจ่าถือว่าในฐานะที่เรารู้จักกันมานมนานจริงคือตอนนี้จ่าขาดอะไรขาดอะไรเหรอเชี่ยทุกอย่างมันคืองี้ผบ.ทุกอย่างมันก็ต้องเดินด้วยตังค์ว่ามันขับเคลื่อนยังเงินสดหน่อยแล้วเหรอก็รู้คือผมก็แบบเพราะผมขาดอะไรเหลือกันมานานความสัมพันธ์คือเรารู้ดีผมตอนนี้คือผมไม่อยากจะพูดเต็มปากแล้วว่าได้ดีได้ดีคืออะไรนั่นแหละว่าไม่ได้เดือดร้อนดีกว่าผมช่วยได้ผมช่วยมีกล่องเวพอนด้วยใหญ่ป้นเขาเอางี้ก็แต่เขาป้นทีเดียวมีแผนจะซื้อรถ120 โลแผนจะซื้อรถไหมอ่ะคือทุกอย่างของ
ของจ่ามันตัดจ่าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติให้เงินผมว่ามันไอ้นี่ไปเลือกเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างดีกว่าเอาไงนี่คือที่แบบผมสามารถให้ได้ถ้าสมมติไม่จ่าอันนี้ผมถามได้ไหมครับพอดีผมเห็นจ่าใช้รถตู้นั่นคือจ่าใช้รถตู้อย่างนั้นตลอดเลยเหรอคือจะไม่เปลี่ยนรถเลยเหรอคือจะใช้คือน้องน้องคือไม่ก็คือน้องน้องคือตอนเนี้ยกำลังมีประมาณนี้กำลังใช่ไหมใช่ไหมคือถามว่า60โลในขับมีไหมมี3 4 5คันมันก็เป็น60โลเนี่ยเป็นรถไปให้น้องน้องทำงานกันส่วนในรถแวนกับฮาร์เลย์เนี่ยก็คือทุกโพสเปกทุกคนเนี่ยตอนนี้คือยังไม่มีสิทธิ์ขับรถฮาร์เลย์มันก็ต้องผ่านก่อนใช่คือขับรถฮาร์เลย์ทำงานไม่ได้นะมันเท่นะไม่ได้ใช่ใช่ก็คือทุกงานก็คือเนาะในช่วงเวลาทำงานน้องก็ยังเอารถ60โลเชี่ยเท่ไวสัตว์แต่ในช่วงเวลาที่เข้าขับเขาเนี่ยวางคาแรคเตอร์แต่ละคนวางคอนเซปต์แก๊งโคตรดีเลยสามคนที่ใส่เสื้อหนังที่มีโลโก้ก็คือมีสิทธิ์ขับรถกันแค่3คันทุกคนก็ต้องนั่งรถตู้ตามวันนึงที่จ่าเห็นวันนึงที่จ่าเห็นว่าแบบโอเคแล้วก็เชี่ยคิดถึงสมัยก่อนที่ผมขับรถแล้วพี่วิ่งตามรถได้เลยพี่เฉินเชี่ยจริงพูดตามตรงเลยคือผมก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเยอะหรอกแต่ผมอยากให้เดี๋ยวผมรับผิดชอบนี้เอางี้คือเดี๋ยวผมโทรยืมตังค์ให้เลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง120โล5คันเฮียดำบอกจะให้ครับเอาจริงป่ะไม่พี่แคนดี้ก็พี่หมวยไม่งั้นถ้า5คันจ่าก็จะได้ให้มันจับคู่กันไงโอ้โหเย้กูไปแล้วฮัลโหลจ่าเดี๋ยวมาแล้วก่อนเดี๋ยวมาเอาเผื่อหน่อยไม่มีสัญญาตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกในขณะนี้ Sorry and now forget the care for care the care for see man ภาษาอังกฤษแน่นซะด้วยวะโทรหาใครดำเพื่อนไปขับรถเที่ยวกันไหมโทรยืมเงินเพื่อนอ๋อแล้วตอนนี้ถามนิดนึงครับจ่าว่าถ้าเป็นการขึ้นอาวุธเนี่ยก็คือจะเรียงตามลำดับถูกไหมถูกครับจ่ามีในใจไหมว่าอยากใช้อะไรไม่มีอ่ะคือต่อให้อะไรคือขอให้มันมีติดไม้ติดมือคนละคันแล้วเราเอ้ยคนละชิ้นแล้วเราก็ดันคนถัดไปเลยคือก็ไม่ได้อยากแบบระบบเดิมระบบเดิมเนาะก็คือมันคงเหมือนเดิมแต่ว่าผ่านสุดท้ายก็เร่งให้เร็วก่อนดีกว่าใช่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 หมวยมีเงินในบัญชีเยอะไหมจ่าแต่จริงถ้าจ่ามี120โลผมว่าฟาร์มกันเร็วมากนะยิ่งจ่าคนเยอะหมวยนั่งครับจ่าว่าโคตรโหด120โลคันหนึ่งประมาณ500,000ครับ500,000ถ้าสมมุติได้อ่ะก็เหมือนก็ยังเหมือนเดิมเราเอามาทำทุนได้แล้วเอาเงินสดมาให้ผมได้ป่ะอันนี้ผมถามหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าเราขึ้นสะพานเนี่ยแต่ตอนเนี้ยคนในขับผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ10 14 14คนอย่างเงี้ยครับครับแป๊บเดียวสิ้นเดือนก็ต้องเสียคนที่11 12 13 14ต่อถูกมั้ยครับเดี๋ยวผมไปเอาเงินสดไปจ้ะเราจะขึ้นไปไหนก็อยู่ที่เราแต่ว่าเขาตั้งแล้วให้เขาถามต่อก่อนครับแล้วถ้าเราขึ้นแล้วไอ้คนที่11 12 13เนี่ยมันช่วยเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ตามตรงก่อนครับถ้าเกิดไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาตามตรงคือมันช่วยไม่ได้ครับถ้าสมมติตอนนั้นมาแต่ทุกคนก็มีเหลี่ยมถูกครับครับมันอยู่ที่เหลี่ยมของมันอยู่แล้วก็เราก็ไปหาที่รับตาแล้วก็ส่งคลิปเลยเอาจริงวิ่งเข้ามาคลิปตรงนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วครับถูกไหมเอาจริงน้อยคนเห็นใช่ครับเอาจริงน้อยมากอย่าให้คนเห็นเอาจริงมันน้อยคนจะแจ้งด้วยครับถ้าสภาไม่เห็นกับตาจริงใช่แล้วก็เชิญเมียมาตามถ้าสมมติชุดใส่แบบนี้คือแต่แบบนี้เกิดทั้งแก๊งอ่ะเชิญนะมังในก็ได้นะเชิญต้องครับได้ครับไม่ค่อยมีคนจับผิดหรอกครับว่า4คนนี้ All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay